หนึ่งเรื่องค่ะก็คือเรื่องของการทำความเข้าใจและสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตอนนี้ก็เดินหน้าไปในหลายๆประเทศด้วยกันนะคะอย่างกระทรวงการต่างประเทศเองก็เตรียมใช้เวทีการประชุมรัฐมนตรีลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลีชี้แจงสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยค่ะแล้วก็เชิญชวนให้นักลงทุนเกาหลีนั้นเข้ามาร่วมลงทุนในไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งนายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วปลัดกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดการนะคะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่28ถึง29กรกฎาคมนี้ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีในฐานะเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามเข้าร่วมการประชุมการประชุมครั้งนี้นะคะจะมีการรองรับร่างแผนปฏิบัติการลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลีในปี2557ถึง2560กำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในอีก3ปีข้างหน้าโดยไทยยืนยันเจตนารมณ์ในการเป็นประเทศหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของอาเซียนและเกาหลีใต้และเชิญชวนให้สาธารณรัฐเกาหลีร่วมดำเนินโครงการกับไทยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะยังมีการกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะและหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีรวมถึงหารือกับผู้แทนภาครัฐและเอกชนเกาหลีด้วยเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และก็ชี้แจงสถานการณ์การเมืองของไทยที่สำคัญค่ะก็จะมีการเชิญชวนให้สาธารณรัฐเกาหลีนั้นมาร่วมลงทุนในไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนบวก6ซึ่งก็มีความสำคัญในการเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียนะคะมาดู